มาต่อกันที่ประเด็นที่พูดถึงกันมาตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วจนถึงขณะนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของการเผยแพร,แร่มิวสิกวิดีโอเพลงประเทศกูมีอมของกลุ่มศิลปินรับใต้ดินซึ่งมีเนื้อหาค่อนข้างหนักนะครับที่วิพากวิจารณ์ณการเมืองอและเศษสีสังคมไทยโดยล่าสุดนะครับ จำนวนผู้เข้าชมมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ผ่านทาง u t u b e เนี่ยตอนนี้เนี่ยมากกว่า21ล้านวิวแล้วนะคะไม่รวมจำนวนผู้ที่แชร์ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆด้วยโดยก่อนหน้านี้นะครับทางเจ้าหน้าที่เองก็บอกว่ากำลังจัดพิจารณาตรวจสอบว่ามิวสิกวิดีโอดังกล่าวเนี่ยสุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายหรือไม่แต่เมื่อวานนี้นะครับก็มีความเห็นมาจากทางรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติยืนยันว่ากลุ่มคนทำมิวสิกวิดีโอดังกล่าวขณะนี้ยังไม่มีความผิดนะครับ ก็เรื่องนี้นะครับเปิดเผยโดยพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามณกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านบอกว่ายังไม่มีการออกหมายเรียกหรือว่าหมายจับศิลปินและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเพลงดังกล่าวนะครับเพราะว่ายังไม่พบหลักฐานที่จะเอาผิดซึ่งยังสามารถฟังร้องและก็แชร์เพลงนี้ได้แต่สั่งการให้ทางตำรวจป้องกันและปราบปรามการการะทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอ,อทอนะครับ ไปตรวจสอบเนื้อหาของเพลงอย่างละเอียดอีกครั้งรวมถึงเบื้องหลังของการแต่งเนื้อร้องและทำนองแต่อย่างไรก็ตามส่วนตัวเห็นว่าท่อนที่พูดถึงเสือดำอันนี้ไม่เหมาะสม<ฆ>เพราะว่าคดีอยู่ในชั้นศาลนะครับอ่ะไปฟังท่านศรีวราดูครับมันไม่เหมาะแท้อย่างเงี้ยอย่างเสือเงี้ยนะเอาผมเอาเรื่องเสือเรื่องใกล้ตัวเลยเนี่ยก็อยู่ในกระบวนพะิจารณาแล้วคุณเอามาคุยขึ้นมาอีกเนี่ย ผมก็ไม่ทราบเพื่อวัตถุประสงค์ใดนะฮะก็คือรู้ว่าเอาไม่ได้รู้ว่าดําเนินคดีไม่ได้เพราะฉันไม่บอกว่าเสือตัวไหนเสือที่ไหนเสือเมื่อไหร่ใช่ไหมฮะแต่คุณก็พยายามจะล้องขึ้นมาให้มันเรียกแขกอ่ะนะซึ่งมันมันผมว่ามันไม่เหมาะสมเะท่้งที่คุณก็น่าจะรู้นะกระบวนการมันเดินอยู่ในชั้นศาลอยู่นะ เป็นคำวิเคราะห์ของท่านศรีวรานะฮะทีนี้มาฟังความคิเดเห็นจากท่านนายกรัฐรมนตรีกันบ้างน,นะครับก็เมื่อวานเนี่ยลงพื้นที่ไปที่จังหวัดพะเยามีการพูดถึงประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะครับโดยท่านนายกยืนยันกับประชาชนว่ารัฐบาลไม่ได้ปิดกัน้นการเผยแพร่เพลงนี้นะครับแต่ขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับฟังและยืนยันว่าตลอด4ปีที่ผ่านมา ไม่ได้มีการดําเนินการตามเนื้อหาของเพลงนี้แต่อย่างใดนะครับพอมีประเด็นแบบนี้มีกระแสมาแบบนี้หลายคนก็อยากจะเข้าไปฟังว่าเอเนื้อหามันเป็นอย่างไรก็เลยทำให้ยอดวิวเนี่ยทะลุไป21ล้านวิวแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยคือบางคนเนี่ยก็ไม่ได้ชื่นชมสักเท่าไหร่เพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าอาจจะทําด้วยความสนุกสนานสะใจในการตอบโต้รัฐบาลก็ตามแต่แหละนะคะแต่ว่าหลายคนก็มองว่าสุดท้ายไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคนที่เสียหายที่สุดคือประเทศชาติ ก็เดี๋ยวไปว่ากันอีกทีนะครับเพราะว่ามันก็มีทั้งกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกลุ่มคนที่สนับสนุนอยู่นะครับ